ุณผู้ชมครับประเด็นดราม่าที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะว่ามีแม่ค้าที่ดูแลเตียงผ้าใบที่หาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีการโต้คารมกันกับทางลูกค้านะฮะคือลูกค้าก็ถามดีๆบอกว่าเนี่ยนั่งได้ถึงกี่โมงแม่ค้าก็สวนกลับมาบอกว่าจะนั่งไปถึงพรุ่งนี้ก็นั่งไปเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าทำไมแม่ค้าต้องมาพูดประชดแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือคลิปตอนเกิดเรื่องนะที่มีการโต้เถียงกันล่าสุดคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยเห็นบอกว่านี่นะครับฝ่ายของแม่ค้าเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าตัวเองนั้นพูดประชดลูกค้าแล้วก็ขอโทษนะฮะแต่เดี๋ยวดูคลิปต้นเรื่องก่อนคุณผู้ชมเด็กๆมันจะรู้เรื่องไหมคนเก็บตังค์ไงไม่พูดเลยว่าถ้าคนเก็บตังค์จะป้าไม่ได้เก็บตังค์แล้วบอกว่าจะนั่งกี่วันนั่งเลยป้าพูดอย่างเงี้ยนั่งยาวๆไม่ไปนั่งยาวๆจะแล้วป้าพูดเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจนั่งได้เลยมันไม่เสียหายหรอกแต่มันแล้วเด็กๆเขาจะขึ้นอาบน้ำน่ะคือว่าจะเก็บโต๊ะเองแล้วกลับบ้านแล้วมันผิดตรงไหนที่คำที่ว่านั่งไปยาวๆนั่งกี่วันก็นั่งป้าพูดไปชดไงคนเขามาเที่ยวกันป้าพูดอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงเหมือนไล่ทางอ้อมอ่ะเห็นป่ะเห็นเก็บโต๊ะเราก็ถามว่านั่งได้กี่ชั่วโมงเจ๊ก็บอกนั่งได้5ชั่วโมงแล้วพอพวกผมถามป้าบอกว่านั่งไปเลยนั่งกี่วันนั่งไปเลยป้าพูดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคลิปที่กลายเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ลูกค้าบอกว่าเนี่ยแหมป้าทำไมต้องพูดประชดด้วยนั่งยาวไปเลยจะนั่งกี่วันก็ได้เนี่ยถามดีๆทีนี้นายนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองชะอำนะครับก็ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าได้เรียกทางเจ้าของเตียงผ้าใบมาสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ข้อสรุปว่าคนที่ทะเลาะเนี่ยเป็นลูกจ้างนะที่ไปทะเลาะกับทางนักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันนะครับนี่นะครับก็ยอมรับว่ามีการใช้วาจาที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวซึ่งทางเทศบาลก็ได้มีการตักเตือนลูกจ้างคนดังกล่าวและก็ให้หยุดพักงานเนี่ย15วันเดี๋ยวลองฟังหน่อยก็ถือว่าเป็ดก็ได้มีการพูดคุยว่า1ลูกจ้างคนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นบุคคลที่พูดจาอาจจะมองดูที่ท่องเที่ยวอาจจะฟังดูแล้วเกิดความไม่เข้าใจนะครับจริงแล้วก็บอกว่านั่งได้เลยนั่งได้ยาวท่องเที่ยวก็อาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีการโต้เถียงกันก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับเป็นความผิดที่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพนะครับต่อท่องเที่ยวต่อมานางแสวงน้อยพุทธผู้ประกอบการเตียงผ้าใบได้ออกมากล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวและบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดคำว่านั่งยาวๆไปเลยคือเป็นสโลแกนของผู้ประกอบการเตียงผ้าใบซึ่งทางลูกจ้างได้พูดกับนักท่องเที่ยวต่างๆมาโดยตลอดขณะที่อีกคนหนึ่งที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนางจิราภาแป้นทองออกมาบอกนะครับบอกว่าเนี่ยยอมรับว่ามีการพูดจริงกับนักท่องเที่ยวบอกนั่งยาวๆไปเลยนะครับซึ่งก็พูดแบบนี้กับนักท่องเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยฟังแล้วเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะพูดประชดประชันหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามอยากจะขอโทษไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไล่ทางอ้อมอะไรแต่อย่างใดเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยขอโทษด้วยละกันที่พูดแบบนั้นน่ะคืออันเนี้ยมันเป็นคำพูดทางชั้นที่ฉันพูดกับนักท่องเที่ยวประจำเราจะพูดอยู่ประจำแต่ตอนเนี้ยเรื่องมันไปเยอะนะมันไปเยอะหมายถึงว่าคนที่ว่าเขาเคยรับข่าวหรือฟังเรื่องนี้นะเขาก็น่าจะเผยมาเที่ยวหาดชะอำเขาก็น่าจะรู้ว่าล็อกเนี้ยแม่ค้าบริการดีขนาดไหนแต่ว่าขอให้มาเที่ยวหาดชะอำกันเถอะไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่ค้าก็ขอโทษด้วยละกันที่พูดแบบนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะประชดประชันเขาหรืออะไรคือเป็นคนที่พูดแบบนี้อยู่แล้วพี่ก็ออกมาขอโทษแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะระมัดระวังในคำพูดมากขึ้นนะครับคือจังหวะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวเขาก็นั่งเตียงผ้าใบเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้สั่งอาหารมารับประทานเนี่ยแล้วเขาก็ใกล้จะกลับแล้วแหละรอให้เด็กๆเนี่ยไปอาบน้ำจากการที่ว่าไปเล่นทะเลเนี่ยให้เด็กอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับจังหวะนั้นเนี่ยแม่ค้ากำลังเก็บเตียงผ้าใบเก็บล่มอยู่ปึ้งปังปึ้งปังอยู่เขาก็เลยถามว่าป้านี่นั่งได้ถึงกี่โมงป้าก็บอกนั่งยาวไปเลยถึงพรุ่งนี้ก็ได้นักท่องเที่ยวฟังก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยประชดหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่เขาบอกเป็นสโลแกนของทางร้านนะยกมือขอโทษนะฮะ